สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้เฮาสิไปงานอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเนาะครับสิเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับเด้อลุยต่อครับพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งครับยายสอนขอสัก90ล้านแม่ยายได้ล่ะไปพี่น้องเดินทางต่อพิษณุโลกเดินทางต่อเข้าแกงว่างแกงว่างเป็นยังไงมะม่วงน้อยมะม่วงน้อยโอ้ยเปิดกระปุกเปิดอันคุ้มทรัพย์เปิดพระอบมะม่วงน้อยนี่ร้อนประแดดนะมีประแดดมาร้อนอย่างนี้ว้าดแซ่บใจได้ปะนั่นกินประแดดหอมเคยดีปะเนี่ยมันว่าเลยแซ่บคุณดูเลยคุณร้อนก่อนสิไปงานกับผมมาแวะวัดนางพญานะครับผมเคยมาแวะแต่เกลือนะครับมาขอพรมาไหว้พระนะครับวัดนางพญาพี่น้องมาเที่ยวแรกครับผมส่วนมากสิไปแวะวัดพระพุทธชินราชเนาะอ่ะไปไหว้พระน้ำกันขอพรครับเบิ่งบรรยากาศวัดครับครับผมบรรยากาศหน้าวัดครับชาวต่างชาติโอ้เก่าแก่สวยมากชาวต่างชาติมาหลายอยู่ทั่วมาลงเดี๋ยวสวยครับครับพี่น้องมีที่เฮาเอารถไปจอดวัดนางพญาเนาะแต่ว่าเฮาขามมาอีกข้างนึงก็เป็นวัดพระพุทธชินราชนั่นเองเนาะเพียงแต่ว่าผมสับสนหน่อยนึงเนาะแต่ที่จริงก็วัดติดกันเนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้เฮากลับไปขอพรไปไหว้พระพุทธชินราชกันครับพี่น้องครับมหาเตชะมหา
ปัญญามหาพลามหาการุณิกาเทราสัตเตสานดังสุขวะหาทิปานาคาปฏินาจตานาเลนาจปะทินังคติยพันธเมสันติเทวะมะเหติกาเมติตุมเมอนุรักขันตุอารมณ์ปะเยนะสุเตนะจปะทิมัสสมิงติสาปะเมสันตินาคามะหิทิกาเมติตุมเมอนุรักขันตุอารมณ์พระเยนะสุเปนะจักขุตราสมิงติสัพพะเปสันติยาปามะหิติกาเตปิตุมเมอนุรักขันตุอาโรพระเยนะสุเปนะจักขุริมาติสัพพะตาระตัวคาคิเตนะวิรุณะตัวปาทิเตนะวิรุณะตาตัวภูเวโรภูตระติสัตุอาโรคะเยนะสุเตนะจะอาปัสสะทะจะโหมาทะเทวะจาตามะหิทิกาเตปิตุมเทอนุรักขันตุอาโรคะเยนะสุเตนะจะนาทิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะรังเตเตนะสัจจวะเจนะโหตุเตภาวาสัพเพตุภาวะปัสสเมตุเตสัตตาตะนะเกยตุมาลังโตมะนาเวตาแก่ละสัพพารมิตานุมังเวนะจักปีแล้วปุพพารมิตานุมังสี่หน่อยเนาะสัพพารมาสัพพารมิตาสวยงามพี่น้องครับเวนะงามเลยลักษณะมีปัญญาโตสุขนำครับขอพรนำกันครับรถแล้วพี่น้องครับเมื่อกี้เข้าใจผิดเพราะว่าสิบห้าพี่น้องเมื่อหลายพระวัดสมเด็จดังวัดอันนางพญาสุทธิยาสุทธิยาสุทธิยามาตาอุตชินาราชพญางก็ไปแล้วได้ถ้าให้พี่น้องได้เบิ่งโอ้วัดนางพญางามนะพี่น้องอยู่ที่กลางวัดไอ้แท้กับอันวัดพระพุทธชินราชคือเก่าพี่น้องครับบ้านทุกเทื่อมีแต่ไปจอดทางในวัดซะเลยมาเที่ยวนี้โซเฟอร์ก็เลยพามาจอดวัดนางพญาเนาะใช่พี่เลยสับสนนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะอ้าวได้ขอพรแล้วเขาก็เดินหน้าต่อครับพี่น้องครับครับผมก่อนเขางานแวะกินเขาก่อนครับบรรยากาศดีๆพี่น้องครับมีสนามฟุตบอลโอ้อยู่กลางธงเลยสนามฟุตบอลเนี่ยเทียมอยู่กลางธงครับตรงหน้าต้นตาลโอ้บรรยากาศน่าอยู่ครับพี่น้องครับเป็นร้านอาหารได้พี่น้องครับชื่อว่าร้านบ้านไร่ไม้เมืองร้านบ้านไร่ไม้เมืองครับผมจังหวัดพิษณุโลกจากในบ้านแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะอยู่ดีดีครับแน่นเลยนี่สวยงามเลยไปไปเบิ่งบรรยากาศข้างในครับ
เฮ็ดปานจังซี่ก็น่าอยู่ได้พี่น้องเนาะหยิบทงหน้าแม่ขอทาไว้ลูกค้าหลายเนี่ยเออจะหน้านั่งนั่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับก็ดีครับเป็นไงกินข้าวบรรยากาศดีเนาะโอ้ห้องกว้างยอดบ้านใจมาเยอะจัด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 ดีเนาะยอดครับจะให้ลูกกับพี่น้องกันครับได้ครับได้ครับถ่ายรูปป่ะครับได้ครับจะถ่ายรูปกับแฟนครับก่อนเชิญครับอยู่แถวนี้เหรอครับฮะอยู่แถวนี้ป่ะครับอยู่แถวนี้เอ้าอีสานบอกจ้ะอ๋อมาประชุมป่ะครับประชุมบ้านเดียวกันเลยเออสมบัติเดียวกันโอ้มาบอกกันอยู่ไกลเนาะครับยินดีครับยินดีครับก็ปอบให้บ้านเจ้าของครับพี่น้องครับโอ้ถ่ายรูปกันครับพี่น้องครับถ่ายเลยค่ะเบื้องด้านหลังเหมือนต่อครับตรงหน้ามุมนี้ก็งามโอ้ก็ได้ให้เจ้าสิปูเขาเลยนะเออปูเขาคนยางไปถ่ายรูปเนาะท่าดีขาขาเนี่ยเด็กอากาศดีแท้เออน้ำฟุตบอลยอดเลยครับพี่น้องครับถึงงานเรียบร้อยแล้วครับแต่งตัวเรียบร้อยอีกจังไรก็จะได้ไปซอยกาชาดทางร้านกาชาดนะครับผมที่อำเภอวัดโบดนะครับผมมาไปซอยกาชาดน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะครับผมมีการประกวดร้องเพลงนะครับจะได้ขึ้นสองรอบพี่น้องขึ้นรอบแรกหาเพลงแล้วก็ลงไม้เพื่อตัดสินผู้ชนะเลิศรับเงินนี้ครับโคตรไลครับพี่น้องกาชาดอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกไว้ไลกาชาดอำเภอบ้านโบดจังหวัดพิษณุโลกด้วยค่ะ
อบคุณมากเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนเลยไปที่